อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชตรามรกตใครที่เบื่อกับสลัดผักใส่เนื้อสัตว์แบบเดิมๆวันนี้มาลองทำสลัดเพื่อสุขภาพกันค่ะกับเมนูสลัดถั่วลูกไก่อร่อยได้โปรตีนจากพืชแถมยังมีไฟเบอร์สูงอีกด้วยอร่อยทำง่ายแบบนี้จัดไปเลยสิคะจะรออะไรวิธีทำใส่ถั่วลูกไก่ต้มสุกลงในภาชนะนั้นโรยด้วยข่าสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดใบมะกรูดสับละเอียดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันราดด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเคล้าให้เข้ากันจากนั้นนำใส่ถาดอบเกลี่ยให้ทั่วนำเข้าอบในหม้อทอดไร้น้ำมันที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีหรือจนส่วนผสมสุกกรอบเสร็จแล้วเตรียมไว้ต่อไปเราจะทำน้ำสลัดกันค่ะใส่น้ำเสาวรสลงในภาชนะตามด้วยน้ำมะนาวน้ำผึ้งน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตเกลือไทยพริกขี้หนูแห้งหั่นแว่นกระเทียมสับและพริกไทยดำบุกตีผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นน้ำสลัดจัดมินิคอสลงในภาชนะตามด้วยอะโวคาโดหอมแขกมะเขือเทศราชินีและถั่วลูกไก่ที่อบไว้วางใบมะกรูดทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำสลัดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสลัดถั่วลูกไก่อร่อยทำง่ายมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาเต็มขนาดนี้ห้ามพลาดสูตรนี้กันนะคะ